ในการทำคัพเค้กคุณจะต้องมีส่วนผสมต่อไปนี้ลบแป้งอนเนกประสงค์หนึ่งหนึ่งทับสองถ้วยตวงลบผงฟูหนึ่งช้อนชาลบเบกกิ้งโซดาหนึ่งทับสองช้อนชาลบหนึ่งทับสี่ช้อนชาเกลือลบเนยจืดหนึ่งทับสองถ้วยตวงที่อุณหภูมิห้องลบน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงลบไข่ฟองใหญ่สองฟองลบสารสกัดวานิลลาสองช้อนชาลบนมหนึ่งทับสองถ้วยตวงต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการทำคัพเค้ก หเปิดเตาอ,อบของคุณที่350รเตอร์งีเอฟเจิบหาเซีซวังถาดมัฟฟินด้วยที่รองคับเค้กสองในชามขนาดกลางร่อนแป้งผงฟูเบกอรกิ้งโซดาและเกลือเข้าด้วยกัน3ตีเนยและน้ำตาลในชามขนาดใหญ่จนสีอ่อนและฟูสีใส่ไข่ทีละฟองตีให้เข้ากันหลังจากตีแต่ละครั้ง5้ผัดวานิลลาสกัด6 ค่อยๆใส่ส่วนผสมแห้งลงในส่วนผสมเนยสลับกับดมเจ็ดผสมจนเข้ากัน 8. ตักแป้งลงในพิมมัฟฟินที่เตรียมไว้เติมคับเค้กแต่และชั้นประมาณ2ใน3ให้เต็ม9นำเข้าอบประมาณ1 8ถึง2 0นาทีจนกว่าไม้จิ้มฟันที่เสียบตรงกลางคับเค้กจะออกมาสะอาด10ปล่อยให้คับเค้กเย็นในกระทะเป็นเวลา5นาทีจากนั้นย้ายไปบนตะแกรงเพื่อให้เย็นสนิท คุณสามารถตกแต่งคัพเค้กด้วยฟรอดติง้งโรยหน้าหรือท็อปปิ้งอื่นๆที่คุณต้องการเพลิดเพลินกับคัพเค้กแสนอร่อยของคุณ